ครับสวัสดีครับอีกอาการหนึ่งนะครับที่แม่บ้านโทรมาถามนะครับว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านทำไมมันซักแบบนี้ไม่เห็นแรงเลยอ่ะเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าใครไปทำอะไรให้มันหรือว่ามันเสียมันซักไม่มีแรงเลยเหมือนมันจะสะอาดได้ยังไงช่วยแนะนำให้หน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรประมาณนี้นะครับถามมาสำหรับเครื่องซักผ้า LG Smart Inverter 10กิโลนี่นะครับ ที่แม่บ้านถามมาว่ามันซักเบาซักไม่แรงสาเหตุมันมาจากไหนนะครับสาเหตุของมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับสาเหตุอาจจะมาจากตัวแม่บ้านเองนะครับอาจจะไปเล่นระบบมันเท่านั้นเองนะครับมันเลยกลายเป็นอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่ามันอยู่ที่ระบบนะครับทุกอย่างต้องอยู่ที่ระบบแน่ๆเลยนะครับอาการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพาไปดูเลยว่ามันซักไม่สะอาดซักแบบนี้มันจะสะอาดได้ยังไงอย่างที่แม่บ้านถามมานะครับเนี่ยซักแค่นี้มันจะสะอาดด้วยเนี่ย เห็นมันซักตั้งนานแล้วเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยอ่ะโอ้โหทำไมมันเป็นแบบนี้ ช่วยทำให้ดูหน่อยที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันแรงขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยมานั่งดูตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่เหมือนเดิมเลยอาการแบบนี้ประมาณนี้นะครับสาเหตุแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันจะแรงขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือยังไงนะครับถ้าซักแบบนี้มันซักไม่สะอาดแน่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีระบบหลากหลายอาการนะครับ สำคัญที่ว่าเราอาจจะได้ไปเล่นระบบมันทีนี้บางครั้งมันก็จะค้างนะครับบางครั้งมันก็ไม่ค้างมันบางครั้งมันจะค้างอยู่ที่เดิมเหมือนยี่ห้ออื่นๆที่เขาทำมาใหม่ๆมันจะค้างอยู่อาการ นั้นเหมือนเดิมหลังจากนั้นมาเรามากดซักตามปกติมันอาจจะค้างอยู่ที่เก่าก็ได้นะครับทีนี้เพื่อถ้าเป็นอาการแบบนี้แสดงว่าเราได้ไปเล่นระบบมันส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านชอบไปเล่นระบบมันนะครับทีนี้จะทำให้มันแรงได้ไหมเนี่ยถ้ามันซักแบบนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนเลยดูสิน้ำไม่กระเพื่อมกระเพื่อมเลยไหมเนี่ยนี่มันจะสะอาดหรือเปล่าเนี่ยอ้าวสะอาดได้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันจะสะอาดหรือเปล่านะครับหลังจากที่มันซักแบบนี้นะครับให้พี่น้องมือใหม่ก็เข้าไปสังเกตดูด้วยนะครับและแม่บ้านจะต้องอย่าไปเล่นระบบมันถ้าไม่จำเป็นนะครับซักตามปกติดีที่สุดแล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูเลยว่ามันจะซักแรงขึ้นมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปว่าสาเหตุมันมาจากอะไรที่มันทำที่มันซักให้แบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาทำการใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวมันจะซักแรงหรือเปล่าประมาณนี้ครับหลังจากที่มันซักกอกแกกกอกแกก มันไปไม่ได้ต้องแบบนี้สิโอ้โหถ้าอย่างนี้นี่สะอาดแง่เลยเนี่ยดูดิโหนั่งมองตั้งนานเนี่ยไปทำยังไงมันเนี่ยมันถึงจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นการเล่นระบบของเขาถ้าเราไม่เข้าใจมันไม่ต้องไปเล่นก็ได้ครับเรากดแค่ power และกดสตาร์ทเครื่องเขาก็จะประมวลผลตามอัตโนมัติของเขานั่นแหละครับถ้าเราไปเล่นระบบมันบางครั้งมันค้างอย่างที่ผมว่าไปครับเรากดถ้าเรากลับคืนมาไม่เป็นเราก็คิดว่ามันเสียแง่เลยเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับในที่สุดก็จะไปเสียเงินเสียทองแง่เลยครับนี่เห็นครับมันแรงขึ้นมาได้สาเหตุมันมาจากอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสาเหตุของมันก็คือแม่บ้านมักไปเล่นระบบของเขานะครับอาจจะซักตรงนั้นซักตรงนี้นะครับอันนี้มาซักเร็วได้เลยนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับอันนี้คือเขาซักตามปกติของเขาเลยนะครับบางครั้งแม่บ้านอาจจะไปพังเผลอไปกดใส่ปุ่มของเขาประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้มาซักแรง ทีนี้เราเปิดมาใหม่ดีกว่านะครับเผื่อแม่บ้านที่จะได้ เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปใกล้มันเลยนะครับไม่ต้องไปทำมันนะครับเนี่ยครับบางทีเราอาจจะไปพังเผอไปกดใส่ปุ่มระดับของเขาเช่นซักแบบนั้นซักแบบนี้ซักผ้าขนสัตว์ซักโน้นอันนี้นะครับมันก็จะออกอาการมาแบบนี้
หลังจากที่เราสตาร์ทนะครับมันก็จะซักแบบนี้เลยนะครับไม่แรงแล้วเห็นไหมครับสาเหตุมาจากเราไปเล่นระบบมันนะครับ เพราะฉะนั้นอยากให้มันซักตามปกติเราไม่ต้องไปกวนระบบมันเลยนะครับอันนี้เห็นครับมันซักแบบนี้เลยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเราต้องกลับคืนมาใหม่นะครับเพราะว่าเราอาจจะไปฟังเผลอกดระบบของเขาเช่นซักแบบทั่วไปซักผ้าขนสัตว์ซักผ้าโน้นผ้านี้นะครับระบบของเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ถ้าเราจะซักผ้าตามธรรมดาเราก็ควรจะซักกดแบบกด power กด start แค่นี้ก็จบแล้วนะครับไม่ต้องไปทำอะไรให้มันมากมายนะครับหลังจากที่เราอาจจะได้ไปกดมันไปพังเผลอใส่มันประมาณนี้ครับไปกดโน่นกดนี่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันออกอาการแบบนี้เราต้องมาไล่ระบบของมันว่าโปรแกรมการซักของเขาอยู่ตรงจุดไหนเราจะต้องเลื่อนมาอยู่ที่อัตโนมัติหรือว่าซักทั่วไปนี่ก็ได้นะครับคืออันเดียวกันนี่แหละครับเนี่ยครับเพราะแม่บ้านมักจะไปเล่นมันหลังจากที่กด power อาจจะไปทิ่มใส่มันประมาณนี้นะครับแล้วก็มากด start มันก็จะทำงานให้เราไม่เต็มไม่เต็มหน่วยคือมันเป็นระบบของเขาว่าจะต้องซักผ้าแบบนั้นแบบนี้การทำงานก็จะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับอันนี้มันก็จะซักให้เราแบบไม่เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเราไปกดมันเองสาเหตุมันมาแค่นี้เองครับระบบเครื่องของเขาไม่เป็นไรครับเครื่องเขาดีอยู่แต่ว่าเราไปทำให้เขาเองมันเลยออกอาการแบบนี้มาเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่บางครั้งถ้ามันค้างมันยังไงเราต้องไปดูไอ้จอแสดงผลของเขาก่อนว่ามันอยู่ปกติหรือเปล่านะครับ และอีกอย่างนึงนะครับตรงนี้ครับหลังจากที่เรากดนี่แล้วมันจะมีตรงนี้ปั่นแบบเร็วแล้วก็แบบเบาด้วยนะครับเขาจะมีให้เราเลือกได้นะครับบางครั้งถ้าเรามาเอามากดใส่มันอยู่ที่แบบนุ่มนวลมันก็ช้านะครับถ้าเราอยากมันเร็วๆเลยก็ได้แล้วก็มากดขึ้นตรงนี้ครับให้ไฟมาอยู่โดนตรงที่แรงนี่เลยนะครับนี่ครับจากนั้นมาแล้วก็มากดสตาร์ทถ้าระดับน้ำมันอยู่ตรงไหนยังไงมันก็จะเติมน้ำให้เราได้ถ้าเดี๋ยวมันก็จะเติมน้ำเข้ามาให้เราพอน้ำได้ขนาดมันก็จะซักให้เลยอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเราอย่าไปตั้งระดับน้ำเขานะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเนี่ยเขาจะประมวลผลและปล่อยน้ำเข้าถังตามระบบของเขาเลยว่าเขาประมวลผลมาว่าผ้าประมาณนี้เขาจะต้องใส่น้ำประมาณนี้แต่เราไปตั้งระดับน้ำเขา3ลิตรแต่ผ้าในจำนวนนั้นมันต้องการน้ำ5ลิตรเพราะฉะนั้นระบบของมันก็จะสับสนวุ่นวายไปทั่วเลยนะครับทีนี้อยากให้แม่บ้านจะต้อง ระมัดระวังหน่อยว่าการซักผ้าอัตโนมัติเนี่ยครับเราไม่ต้องไปทำอย่างอะไรมันมากมายระบบของเขาทำมาให้เราทำแต่เราอาจจะทำไม่เป็นเมื่อเราทำไม่เป็นแล้วเราควรจะกด power และกด start 2ตัวแค่นี้ก็พอแล้วครับระบบมันเราไม่ต้องไปเล่นเขาจะทำให้เรามาเรียบร้อยเลยเขาก็เลยเรียกว่าเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เห็นไหมครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมันละสำหรับแม่บ้านที่ไม่เข้าใจที่จะบางรุ่นมันจะอาจจะค้างเราอาจจะแก้ไม่ได้เราอาจจะได้หลงทางไปเสียเงินเสียทองได้นะครับเนี่ยครับนี่เห็นครับอันนี้มันซักให้เร็วเลยนะครับสะอาดเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับน้ำไม่พอมันก็จะเติมน้ำเข้ามาให้มันได้ขนาดกับระดับของเขาถ้าเราไปตั้งระดับน้ำเขาไว้สามลิตรแต่จำนวนผ้ามันต้องการน้ำห้าลิตรทีนี้มันก็จะทำให้เครื่องทำงานลวนไปลวนมาได้เพราะฉะนั้นกด power และกด start เท่านั้นเองนะครับนะครับเข้าใจไหมครับกด power กด start นะครับทีนี้และการไปเล่นระบบเราอาจจะหลงลืมสมมุติว่าเราจะลืมแล้วนะครับนี่ลืมละเราลืมละเมื่อวานซักดีอยู่นี่โอ้โหแรงอย่างเมื่อกี้แรงมากทีนี้พอเราไปกดมาใหม่เราอาจจะไปพังเผลอหรือเราไปเล่นระบบมันหรือว่ามันค้างนะครับแล้วก็มาทำงานใหม่แล้วก็กดมาทำงานใหม่ปรากฏว่าอ้าวทำไมมันช้าแบบนี้ไม่มีแรงเลยอันนี้มันยังไม่ทำงานครับเดี๋ยวมันจะทำงานเห็นไหมครับโอ้โหเมื่อวานปั่นจนหูดับตับไหมตอนนี้ทำไมมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นอะไรเนี่ยเสียตังหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะครับที่แท้เราเป็นคนไปเล่นระบบมันนะครับอ้าวทีนี้แม่บ้านเข้าใจนะครับว่าเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับเราควรจะมีหน้าที่แค่กด power กด start แค่นั้นก็พอระบบอื่นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ต้องไปเล่นมันนะครับ
ทีนี้มันก็จะทำงานตามปกติของมันและการตั้งถังเครื่องซักผ้าก็ต้องตั้งให้มันตรงด้วยนะครับตั้งให้มันตรงพื้นต้องแน่นอย่าให้มันขย่าไปขย่ามาได้ให้สังเกตดูบางรุ่นเขาก็จะมีตาน้ำไว้ให้เราคอยตั้งว่าตั้งขนาดนี้มันได้ระดับนะครับถ้าเราตั้งถังเอียงก็จะมีผลต่อการปั่นแห้งหรือบางครั้งบางรุ่นเขามีสวิตช์ขาแตะหรือว่าสวิตช์ตัดอยู่ด้านหลังหรือว่าอยู่ด้านหน้ามันก็จะทำให้ถังด้านในนี่ครับถังด้านในนะครับตัวนี้ครับมันก็จะไปเอียงถูกขาสวิตช์ทำให้ระบบเซ็นเซอร์หยุดการทำงานทีนี้เราก็จะเข้าใจผิดว่าเสียเงินอีกแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้ควรจะตั้งถังให้ตรงอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับเพราะว่ามันใช่อยู่แล้วล่ะครับตั้งถังให้ตรงสายยางอย่ายกขึ้นสูงเกินไปสายยางระบายน้ำนะครับอย่าให้ปลายมันไปแช่น้ำนะครับและอย่าต่อสายยางยาวจนเกินไปพี่น้องบางท่านต่อไปรดน้ำสวนนู่นเลยดีกว่าครับทีนี้มาเกิดการอุดตันหลังจากที่มันเกิดการอุดตันแล้วครับน้ำระบายลงไปช้ามันทำให้ตะกอนสะสมอยู่ในถังนะครับและทำให้ถังน้ำออกจากถังช้าทำให้ระบบนั้นเปลี่ยนไปและทีนี้เราก็จะคิดว่าเสียตังค์อีกแล้วเหรอเนี่ยประมาณนี้นะครับที่แท้เราเป็นคนทำมันทั้งนั้นเองครับระบบเขาทำมาดีหมดครับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติพวกนี้นะครับเขาคำนวณมาแม่นยำมากว่างั้นเถอะครับนี่นะครับทีนี้ก็แม่บ้านก็เข้าใจนะครับว่า การที่มันหมุนมันที่มันซักแบบนี้ได้เพราะว่าเราไปเล่นระบบมันนะครับทีนี้เราจะมาลองดูใหม่ว่าให้มันซักตามปกติเข้ามาเลยปิดนะครับเราเปิด power เลยครับถ้าระบบโปรแกรมมันไปค้างอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับให้มันอยู่ตามปกติของเขาคือถ้าเป็นบางรุ่นเขาก็บอกว่าอัตโนมัติเลยหรือว่าซักทั่วไปนะครับหลังจากที่มันกดซักทั่วไปนะครับเราอยากได้มันแรงเราก็มากดขึ้นตัวนี้ครับให้มันอยู่แรงทีนี้เราก็มาสตาร์ทเลยครับนะครับพอมันสตาร์ทได้ปุ๊บถ้าน้ำไม่พอเดี๋ยวมันก็จะเติมน้ำให้เราพอน้ำได้ขนาดมันก็ซักอย่างแรงให้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้มันอยู่ที่เรานะครับเพราะฉะนั้นให้แม่บ้านเข้าไปสังเกตดูให้ดีนะครับขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ